ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดปิยบุตรอัดกระบวนการยุติธรรมออกแบบมาเพื่อรับใช้คนบางคนเท่านั้นอยากรู้การทำงานกกต.หลังสั่งฟันคดีอาญาแต่ไม่มีเอกสารทางการที่ชั้น5อาคารไทยสมิตนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าในฐานะอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่กล่าวถึงการเตรียมการของฝ่ายกฎหมายเพื่อต่อสู้ในคดีอาญาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติสั่งฟ้องนายปิยบุตรกล่าวว่าตอนนี้ต้องรอดูว่ากกต.จะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่สน.ทุ่ง2ห้องเมื่อไรจากนั้นจะติดตามดูว่าสน.ทุ่ง2ห้องจะเริ่มต้นกระบวนการคดีนี้อย่างไรทางเราก็เตรียมพร้อมเต็มที่คดีนี้ต้องใช้เวลามันเป็นไปไม่ได้ที่จะรวบรัดตัดความหลายคนบอกว่าต้องรวบรัดตัดความได้เลยคนที่ไปกระทุ้งกกต.ให้ดำเนินคดีก็บอกว่าไปศาลอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เลยตนก็งงว่าตนไปเป็นนักการเมืองตอนไหนตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วเขาบอกว่าใช้ศาลชั้นเดียวได้เลยซึ่งไม่ใช่เพราะต้องไปเริ่มที่ตำรวจอัยการและศาลตามปกติเมื่อถามต่อว่ามีข้อกังวลในเรื่องการใช้อำนาจของตุลาการต่างๆหรือไม่นายปิยบุตรกล่าวว่าถ้าตามหลักกฎหมายข้อเท็จจริงทั้งหมดมันไม่มีข้อกังวลอะไรเลยตั้งแต่แรกถ้าหากจะมีข้อกังวลก็มีอยู่เรื่องเดียวคือกังวลกับกระบวนการนิติสงครามที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องทุกท่านก็ทราบดีว่าในท้ายที่สุดแล้วกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมันอำนวยความยุติธรรมหรือมันกลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจแล้วเป็นแน่นี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศไทยซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับพวกเราอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับพวกเราทุกคนพรรคการเมืองทุกพรรคผู้ดำรงตำแหน่งและประชาชนทุกคนว่าจริงๆแล้วกระบวนการยุติธรรมจริงๆแล้วถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้ทุกคนอย่างเสมอหน้าหรือถูกออกแบบมาเพื่อรับใช้คนบางคนเท่านั้นนายปิยบุตรกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่เห็นมติของกกต.และทราบพอๆกับทุกคนซึ่งตนอยากรู้ขั้นตอนการทำงานของกกต.ว่าทำงานกันอย่างไรเพราะที่ผ่านมาก็ให้คนออกมาแถลงหรือออกเป็นเอกสารข่าวเพียงใบเดียวอย่างไรก็ตามตนอ่านเกมว่าคงเหมือนเดิมที่กกต.จะเอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่อนนั้นประมาณ10บรรทัดมาแปะใส่กระดาษและบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาแบบนี้แล้วซึ่งรอดูที่สน.ทุ่ง2ห้องคงได้เห็นว่าเขาฟ้องอะไรบ้างขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ